สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมหนูอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังครับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังตรงนี้นะครับเป็นศูนย์พักสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19กันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกันครับคุณผู้ชมครับน้องอาก็ได้รับเกียรตินะฮะจากทีมคุณหมอนะครับที่เขตลาดกระบังนะฮะอยากให้คุณหมอเนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาฉีดวัคซีนโควิดกันตรงนี้ครับสวัสดีครับท่านครับเรียนเชิญพี่น้องได้เลยครับค่ะก็ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็อยากในฐานะที่ต้องดูแลประชาชนนะคะในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการโรคติดเชื้อที่ตอนนี้มันกำลังระบาดอยู่นะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ทุกท่านเนี่ยขอเชิญชวนเลยนะคะเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็รู้อยู่นะคะว่ามันเป็นการสร้างภูมิให้ตัวเองเพื่อป้องกันกับโรคโควิดอันนี้นะคะที่มันระบาดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านทุกอายุนะคะที่ทางรัฐบาลทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ทางวงการแพทย์ต่างๆเนี่ยได้เชิญชวนเนี่ยถ้าเกิดมีการฉีดวัคซีนหรือเชิญชวนให้มาลงทะเบียนหรือว่ามีการเปิดบริการฉีดวัคซีนที่ไหนก็ขอเชิญชวนนะคะประชาชนทุกท่านนะคะร่วมมือกันมาฉีดวัคซีนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ